มี2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเป็น people practice นะฮะกับเรื่องที่2คือเป็นเรื่องของตัว organizational culture 2 practice เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้พวกเราอยู่ในธุรกิจบริการแล้วก็ให้บริการลูกค้าได้อย่างดีที่สุดนะครับตัว culture เป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องนะฮะเราเรียกว่า reinforcement นะฮะเป็นตัว organizational culture reinforcement